เดินทางอันแสนยาวไกลนะคะวันนี้จะไปเที่ยว Windermere Lake District แต่ว่าออกมาตั้งแต่ช่วง10 โมงเช้าตอนนี้แบบบ่ายสามกว่าแล้วฉันยังไม่ถึงไหนเลยแกทุกคนคือแบบมันดีเลย์แล้วก็แคนเซิลแบบไม่รู้จะไปไงต่อแล้วอะตอนนี้ก็อยู่บนรถบัสแล้วเดินกำลังจะไปบัสเซชันแต่ว่าเห็นบัสนี้ที่เป็น rail replacement มากพอดีก็เลยแบบขึ้นนี้คืออันเนี้ยคือเราต้องขึ้นแต่เราก็แบบไม่รู้ไงตอนแรกค่ะไม่เจอเลยโอเคจะมาเล่าตั้งแต่ต้นว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างกับชีวิตฉันวันนี้ก็คือเราต้องนั่งเทรนใช่ปะจากลิเวอร์พูลไปเปลี่ยน2 รอบจนกว่าจะถึงเวนเดอร์แมร์ก็คือเทรนแรกของเราอะก็คือตรงเวลาอะไรปกติแต่ว่าพอเราจะไปอันที่2อะก็คือเหมือนแบบมันดีเลย์แบบดีเลย์ค่อนข้างเยอะแบบครึ่งชั่วโมงอะไรอย่างนี้เลยก็ทำให้เราตกเทรนอันต่อไปที่จะไปเวนเดอร์แมร์ก็เลยลงที่ Oxenholm Lake District ซึ่งสถานีนั้นคือไม่มีอะไรเลยแบบไม่มีอะไรเลยแบบไม่มีร้านอะไรเลยจริงๆแบบเป็นแค่บ้านคนอะไรเงี้ยแล้วก็คือเล็กๆแล้วก็คือลงไปกินแบบที่สาด คือแรงมากแบบเราก็เลยตัดสินใจนั่งรอบัสเพื่อที่จะลงมาเคนโดก็คือนั่งบัสเสียไป2 ปอนด์เพื่อมาเหมือนเมืองเป็นเมืองเคนโดก็คือจะไปแบบเมืองเล็กๆอะไรเงี้ยแต่ก็คือยังมีร้านอาหารมีอะไรให้เราแบบทำหรือกินอ่ะคือมันก็ไม่มีให้ทำอ่ะแต่มีให้กินก็คือกินข้าวเช้ามื้อแรกตอนประมาณ2 บ่ายก็คือหิวมากเป็นข้าวมื้อแรกที่ Farmhouse Kitchen อร่อยมากก็แนะนำก็รู้สึกว่าอย่างน้อยก็ข้าวตกถึงท้องส่วนเมืองเนี่ยก็คือน่ารักนะมีความน่ารักน่ารักดีก็ชอบอยู่แต่ว่าก็ไม่ได้มีอะไรทำมากกินข้าวเสร็จฉันก็เดินมาเทรนเซชั่นเพื่อที่จะแบบมาถามพนักงานแต่มาถึงไม่มีพนักงานเลยจ้าคือไม่เห็นพนักงานเลยสักคนก็แบบทำไงดีเพราะเราไม่เคยนั่งแบบบัส replacement นะไอ้ rail replacement ที่เป็นเปลี่ยนมาเป็นรถมาก่อนก็เลยไม่รู้ว่าแบบมันจะเป็นยังไงเราต้องไปตรงไหนอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้อยู่บนบัสแล้วก็เดี๋ยวนั่งรถไปวินเดอร์แมร์ก็ค่อนข้างไกลอยู่แต่เดี๋ยวไปดูว่าเลคดิสทริกจะสวยขนาดไหนคือรอมานานมากการเดินทางแบบนานไปปะIt's an awful house, and I wanted to get you out. I'm working on a plan right now to come through. ในที่สุดหลังจากที่เราออกจากบ้านตอน10 โมงมาถึง Lake District ตอนประมาณ4 โมงครึ่ง6 ชั่วโมงกว่าจุกๆก็หลังจากที่เราได้นั่งรถบัสใช่ปะเขาก็มาส่งที่ Windermere.Train station ก็คือจุดหมายของเราแล้วก็เดินจาก train station มานิดนึงแล้วก็เดินเหมือนแบบเดินขึ้นผ่านป่าอะไรเงี้ยขึ้นมาตรงนี้ก็คือเป็นจุด checkpoint ชื่อว่า Oris Head and Elray Woods ก็ขึ้นมาจะแบบเป็นวิว360 องศาแบบนี้เห็น Lake District แล้วก็เห็นแบบฝั่งที่เป็นต้นไม้ด้วยสวยมากมากก็เดี๋ยวดูว่าหลังจากนี้เราจะลงไปทำอะไร Don't know what I'm feeling Don't know how to keep my thoughts straight Yeah You got me second guessing Thinking that I made a mistake But inside Feel soTime.
เมื่อกี้เราก็ไปนั่งครูซมาก็คือซื้อตั๋วจากตรงนี้ก็คือเป็นเพียร์สองวินเดอร์เมียร์เลคครูซราคาตั๋วก็ 12.7 ปอนด์นะแล้วเขาก็พาไปแบบล่องเรือตรงเลคประมาณ45นาทีก็รู้สึกว่าโอเคเลยแล้วก็บรรยากาศดีวิวสวยลมไม่แรงมากเย็นๆแต่ว่าควรเอาแจ็คเก็ตอะไรมาเนาะวันนี้จริงๆคือใส่แจ็คเก็ตแขนยาวอะไรเงี้ยแต่ว่าวันนี้คือหนาวทั้งวันเลยDid you recognize the songs that I showed you? That, I showed you? That summer by the Gloucester shore. Your scent of lavender grew strong as I pulled you. As I pulled you. Now the sunlight kissed your cheeks. See, we felt infinite like nothing else mattered at all. But life came inWing. We could have spent our summers chasing the sunlight, and your eyes ran wild. Lake District ก็คือเป็นที่หนึ่งที่แบบคืออยู่ในลิสต์ของนักเดินทางที่มาอังกฤษเนาะแบบต้องมาเพราะมันสวยมากๆอะไรเงี้ยวันนี้ก็ได้มาแล้วก็รู้สึกประทับใจก็สวยจริงขึ้นไปดูแบบจากมุมสูงแล้วก็มาล่องเรือดูจากแบบตรงเลคอะไรเงี้ยมันก็คนละฟิลดีทั้งคู่แนะนำการเดินทางอาจจะแบบลำบากนิดนึงแต่ว่าคิดว่าถ้าแบบเป็นโรดทริปขับรถมาอะไรเงี้ยน่าจะสะดวกกว่าจ้ะ I've waited for aเจอโฟโต้สปอตแบบสวยมากๆเป็นเพียแล้วก็เห็นวิวอันนี้เลยที่แบบเราว่ามันสวยมากแล้วก็ชอบที่สุดก็คือจะเป็นเพียแบบนี้คือเดินออกจากครูซแล้วก็เดินเลาะมาเรื่อยๆก็จะมีเพียแบบสภาพก็คือยมมากเพราะว่าต้องเดินจากเลกเกือบ3โลประมาณ 2.8 กิโลนะไปเทรนสเตชันคือบัสอะมันรันน้อยมากแบบมันไม่ได้มีทีๆอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบต้องเดินไม่งั้นก็จะตกรถไฟก็เลยสู้สุดชีวิตนะจ๊ะก็เดินทั้งไปเดินทั้งกลับเลยสุดๆก็วันนี้น่าจะเดินแบบหลายสิบโลอะแต่ถ้าใครมาเลคดิสทริกก็แนะนำนะให้แบบเป็นล่องเรือครูซแล้วก็ขึ้นไปจุดเช็คพอยท์ที่แบบว่ามันมองเห็น360องศารู้สึกว่าสวยตามคำล่ำลือแล้วก็สาเหตุที่เราเลือกมาวินเดอร์แมนเนี่ยก็คือจริงๆมันมีหลายแบบหลายโซนนะในเลคดิสทริกมันไม่ได้มีแค่วินเดอร์แมนแต่ว่ามันเป็นอันที่ใหญ่ที่สุดเราก็เลยเลือกไปอันนั้นอย่างเงี้ยแต่ถ้ารีวิวโดยรวมก็รู้สึกว่าแอบเดินทางลำบากไปนิดนึงถ้าแบบไปเองนะแบบนั่งรถไฟอะไรเงี้ยคือรู้สึกว่าลำบากไปหน่อยเพราะมันต้องต่อแบบต่อเยอะแล้วก็รถไฟดีเลย์อะไรอีกปัญหาเยอะแบบต้องแก้หนาหน้างานอะไรเงี้ยคิดว่าถ้ามาแบบเป็นรถทัวร์รถบัสหรือว่ารถส่วนตัวเช่ามาอะไรเงี้ยน่าจะเวิร์กกว่าสะดวกกว่ามากๆ